Samsung Galaxy A54 5G สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ Sea All Feeling เหมือนการใช้งานเรือธงในงบเพียง 13,999 บาทAwesome Design Awesome Video Awesome Cameraและ Awesome Screen นี่คือ4ฟีเจอร์หลักนะครับที่มาพร้อมกับ Samsung Galaxy A54 เครื่องนี้เดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับจะโดดเด่นสมคำล่ำลือขนาดไหนแต่ก่อนจะไปดูเรื่องของฟีเจอร์นะครับผมเรามาลงลึกในส่วนของสเปคกันก่อนเลยเจ้าเครื่องนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU ที่เป็น Exynos 1380นะครับ Octa-coreความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 2.2 กิกะเฮิรตซ์นะฮะ GPU ครับใช้เป็นมารินะครับ G68 MP5 RAM 8 กิกนะครับ ROM 128 กิกนะครับในส่วนของความจุนะครับสามารถรองรับ Micro SD Card ได้ด้วยนะครับสูงสุดถึง 1 TB เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครนะครับที่ใช้งานรูปเยอะถ่ายรูปบ่อยนะครับหรือว่ามีข้อมูลที่ต้องการใช้งานหลากหลายนะครับเจ้าเครื่องนี้สามารถจุได้แบบแน่นๆเลยนะครับตัวความจุของแบตเตอรี่เองก็ให้มาเยอะเช่นกันครับผมอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปเนี่ยบอกเลยว่าอยู่กับคุณได้ยาวๆทั้งวันแน่นอนครับเครื่องนี้ในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับผมใช้เป็น Android 13แล้วนะครับผมแล้วก็ครอบด้วย One UI นะครับ 5.1 นะครับที่ UI ของเขาเนี่ยใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีความสวยสดงดงามครับสำหรับในด้านดีไซน์นะครับต้องบอกว่าออกแบบมาได้อย่างเรียบหรูดูดีมากๆเลยนะครับตอบโจทย์การใช้งานเป็นอย่างดีเลยหน้าตาของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับรุ่นพี่เรือธงนะครับอย่าง S23 อยู่พอสมควรแตกต่างกันที่ขอบตัวเครื่องครับแล้วก็ขอบหน้าจอที่มีความหนากินเข้ามาในจอนิดหน่อยเท่านั้นเองตัววัสดุนะครับผิวเป็นกระจกพรีเมียมนะครับผมแล้วก็ไม่ติดรอยนิ้วมือง่ายด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ตัวเครื่องนะครับมีน้ำหนักเพียง202กรัมเท่านั้นนะฮะหน้าจอแสดงผลของเจ้า A54 เครื่องนี้นะครับก็รองรับการสแกนลายนิ้วมือใต้จอด้วยนะครับเป็นหน้าจอแบบ Super AMOLED นะครับขนาด 6.4 นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus มีค่า Refresh สูงถึง 120 Hz จอของเขาเนี่ยมีความสว่างคมชัดนะครับต่อให้ใช้งานท่ามกลางแสงแดดเมืองไทยในหน้าร้อนแบบนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้แบบชิลๆเลยนะฮะมาดูกันที่เรื่องกล้องกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าออกแบบมาให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงๆไม่ว่าจะสายช่างภาพนะครับสายเซลฟี่หรือสายวิดีโอนะครับก็อัดฟังก์ชันมาแบบครบด้วยกล้องหลังนะครับ3ตัวประกอบไปด้วยกล้องอัลตราไวด์นะครับ12ล้านพิกเซลนะครับ f2.2 กล้องหลัก50ล้านพิกเซล f1.8 พร้อมการสั่น OIS นะฮะปิดท้ายด้วยกล้องมาโครนะครับ5ล้านพิกเซล f2.4 สำหรับกล้องหน้านะครับมาพร้อมดีไซน์ Infinity O นะครับฝังอยู่บนจอนะครับความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับ f2.2 ส่วนภาพถ่ายที่ออกมาจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับและหลายคนนะครับก็อาจจะยังสงสัยอยู่นะครับว่าเจ้าวิดีโอของเครื่องนี้จะถ่ายมันได้เด็ดดวงขนาดไหนครับผมเดี๋ยวเรามาดูภาพกันแบบชัดๆกันเลยดีกว่าครับและภาพต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นภาพที่ถ่ายจาก Samsung Galaxy A54 ที่เรานำมารีวิววันนี้เลยนะครับอัดผ่านความละเอียดสูงสุดของตัวเครื่องเลยนะครับก็คือ 4K 30 FPS นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับชัดพอไหมครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลยนะฮะลองกล้องเอ้ยลองกล้องกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองเกมบ้างดีกว่าครับไปดูกันเลยครับStatue of the Seven! Oh, Paimon's so jealous! Why doesn't Paimon get cool fighting powers?
เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นกลางนะครับในงบหมื่นต้นๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าดีไซน์รวมถึงสเปคเองนะครับไม่แพ้รุ่นพี่เลยนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปช็อปได้เลยครับที่แอดไวส์ของเราอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้แอดไวส์เนี่ยไม่ได้ขายแค่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าอุปกรณ์ไอทีต่างๆแล้วนะครับสมาร์ทโฟนเองเราก็มีจำหน่ายเช่นกันนะครับรวมถึงเจ้า Galaxy A54 เครื่องนี้ด้วยนะฮะณวันที่เรารีวิวนะครับราคาจะอยู่ที่ 13,999 บาทเท่านั้นเองนะครับอย่างที่บอกครับใครสนใจก็ไปจัดกันได้เลยครับที่ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับรวมถึงที่ออนไลน์ของเรานะครับเว็บไซต์ advice.co.th นะครับผมสุดท้ายครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะทุกช่องทางเลยฝากไว้อีกนิดครับผมนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ